สำหรับเมนูร้อนนะคะเมื่อไหร่จะมีเมนูร้อนนะคะลูกค้าถามหาเมนูร้อนกันเยอะนะคะก็ใกล้ฤดูหนาวแล้วก็เลยจัดมาให้นะคะแก้วที่เห็นหลายคนจะอยู่จับดูในเพจนะคะแก้วที่เห็นในเพจเนี่ยมันจะมีฝาปิดนะคะแต่อันนั้นไม่ใช่ของศูนย์ภาคกลางอันนั้นเป็นของศูนย์ภาคใต้นะคะเราไม่ได้ใช้แก้วแบบนั้นนะคะของเราจะเป็นแก้วกระดาษแบบนี้ไม่มีฝานะคะไม่มีฝาเพราะแก้วกระดาษราคาต้นทุนสูงเพราะมันเป็นกระดาษทำมาจากอะไรคะต้นไม้เพราะฉะนั้นต้นทุนค่อนข้างสูงถ้าแก้วรวมฝาแล้วจะตกอยู่ที่ใบละประมาณ4.50 บาทแพงกว่าแก้วพลาสติกนะคะเราจึงไม่ทำฝาเพราะอะไรเพราะโดยปกติเวลาลูกค้าที่ดื่มเครื่องดื่มร้อนเนี่ยเขาก็จะแบบดมๆเป็นสไตล์การดื่มเครื่องดื่มร้อนในสไตล์คนดื่มเครื่องดื่มร้อนก็จะดมก่อนนะคะเพราะว่ามันจะได้กลิ่นของเครื่องดื่มนะคะนั้นอีกเหตุผลที่ไม่ทำฝาเพราะอะไรเพราะว่าเครื่องดื่มร้อนตามมาตรฐานสากลแล้วเราไม่ได้ปรุงความหวานใดๆให้กับเครื่องดื่มเมนูนั้นๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อื่นๆเขาก็ไม่ได้ปรุงนะคะของเราก็ไม่ปรุงนะเราอย่าไปติดปรุงเครื่องดื่มร้อนให้ลูกค้านะคะเพราะการปรุงเครื่องดื่มร้อนเนี่ยมันจะทำให้เครื่องดื่มแก้วนั้นเนี่ยมันกลายเป็นเครื่องดื่มอุ่นๆไม่ร้อนนะคะยิ่งถ้าใส่นมข้นหวานลงไปด้วยใส่คอฟฟี่เมดเหม็นคาวนมนะคะมีหลายๆร้านที่ชงเครื่องดื่มร้อนแล้วใส่นมข้นหวานใส่คอฟฟี่เมดทานหวานไหมคะนะคะไม่เอาแล้วนะคะเมนูที่ท่านไหนที่ชงขายอยู่ที่เป็นเมนูคิดเองถามเพื่อนมาฟังคนอื่นเขาบอกมาไปดู YouTube อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช้นะคะเราใช้เมนูมาตรฐานของเราเลยซึ่งเป็นขั้นตอนที่มันไม่ยุ่งยากนะคะเป็นวิธีการที่เหมาะกับชาพยอมซึ่งเป็นอะไรที่มันง่ายนะคะมาแล้วไปมาแล้วก็ไปง่ายเร็วนะคะถ้าเราไปทำอะไรที่มันยุ่งยากมากกับเครื่องดื่มราคา25 บาทเนี่ยมันจะทำให้เราทำงานลำบากนะเพราะฉะนั้นหน้าเคาน์เตอร์เราเนี่ยเอาแบบง่ายๆเลยนะคะแก้วกระดาษเครื่องดื่มเมนูร้อนเนี่ยเราขายกันที่25 บาทนะคะ25 บาททุกเมนูนะคะต้นทุนเครื่องดื่มต่อแก้วเฉลี่ยให้แล้วนะไม่ต้องไปขวกลบคูณหารเองแล้วนะคิดมาให้แล้วอยู่ที่10 บาททุกเมนูนะคะแต่บางเมนูไม่ถึงนะคะบางเมนูแค่8 บาทกว่า9 บาทอันนี้รวมราคาแก้วแล้วนะคะขาย25บางคนซีเรียสกลัวลูกค้าจะตำหนิว่ามันแพงนะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าเครื่องดื่มร้อนคุณมีแอคเซสซอรี่เพิ่มมีน้ำตาลซองมีครีมซองแล้วก็จะต้องมีไอ้ก้านพลาสติกที่เราเอาไว้คนเครื่องดื่มอะเตรียมให้เขาด้วยปาไปกี่บาทแล้วแก้วเนี้ยนะขาย25นะคะเพราะฉะนั้นบางเมนูอย่างที่บอกมีต้นทุนสูงมันก็มีต่ำก็เกลี่ยกันไปนะคะเมนูร้อนเพียงพิยาขายดีไหมยังไม่ได้ขายเลยสอนทุกคนหมดเลยยกเว้นร้านเพียงพิยายังไม่ได้สอนเลยเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยเราได้ขายก่อนเซ็นเตอร์ใหญ่เพียงพิยาด้วยซ้ำนะคะสอนลูกค้าผู้ประกอบการก่อนเลยเพราะที่อธิยาไม่ห่วงใครบ้างเอาพวกเราก่อนนะคะเพราะนั้นเตรียมเพิ่มสิ่งที่ต้องเตรียมเพิ่มแต่ถ้าใครคิดว่าฉันไม่อยากซื้อเพิ่มก็หากระปุกเล็กๆวางไว้หน้าเคาน์เตอร์ให้ลูกค้าเขาปรุงนะคะเตรียมไว้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะไม่ต้องเหมือนของหนูนะคะเพราะว่าอันนี้ซื้อที่แมคโครนะเป็นถุงๆแพ็คๆมีขายหลายยี่ห้อเลยนะคะแต่ที่ให้เตรียมเป็นซองๆเนี้ยมันจะได้ไม่หกเลอะเทอะหน้าเคาน์เตอร์เรา
เนาะลูกน้องเราก็ชงกันอยู่หลังร้านมัวแต่เล่นแชทเล่นไลน์แต่ข้างหน้าเลอะเทอะไปหมดเลยมันก็ไม่ออกไปดูนะคะมันไม่สวยงามอันนี้ดูเป็นมาตรฐานและดูสวยงามนะคะกับ25บาทนะคะเวลาเสิร์ฟเครื่องดื่มให้ลูกค้าให้บอกลูกค้าด้วยนะคะว่าถ้าต้องเติมถ้าลูกค้าเขามีกระปุกใช่ไหมกระปุกข้างหน้าก็บอกว่าลูกค้าเติมเครื่องปรุงได้ด้านหน้าเลยค่ะเติมน้ำตาลด้านหน้านะคะหรือจะเสิร์ฟคู่กับน้ำตาลซองแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้แล้วว่าอ๋อเครื่องดื่มแก้วนี้ไม่ได้ปรุงนะคะแต่ก็มีบางคนลูกค้าบางท่านที่น้องกาแฟร้อนเอาหวานๆเราก็ต้องบอกเขาว่าเครื่องดื่มร้อนเราไม่ได้ปรุงให้ค่ะลูกค้าปรุงเองนะคะคือครั้งสองครั้งเขาก็รู้แล้วเขาก็ทราบนะคะว่าเครื่องดื่มร้อนเราไม่ได้ปรุงนะคะวันนี้แบบง่ายๆเลยก็คือดูในสูตรนะคะใส่ทุกอย่างตามสูตรในสูตรที่หนึ่งเป็นกาแฟร้อนนะคะกาแฟร้อนของเรามีเมนูเดียวไม่มีคาปูไม่มีมอคค่าไม่มีลาเต้ไม่ต้องไปหาสูตรพวกนี้มาเพราะนั่นเท่ากับว่าคุณจะต้องเพิ่มต้นทุนในแก้วนี้เข้าไปอีกมันไม่ใช่10บาทแล้วมันไม่ใช่12แล้วนะคะแล้วร้านเราร้านชาพยอมไม่ใช่ร้านกาแฟสดเพราะฉะนั้นไม่มีเมนูพวกนี้นะคะไอเมนูเย็นที่ให้ไปอ่ะที่เป็นสูตรคาปูโมคค่าอันนั้นคิดให้เพราะว่าเราต้องการให้ลูกค้ามีความหลากหลายในเรื่องของกาแฟแต่กาแฟร้อนเนี่ยเมนูเดียวเลยกาแฟพยอมร้อนนะคะแต่ถ้าใครลูกค้าท่านไหนเขาก็อยากทานมอคค่าก็เติมโกโก้ลงให้เขาลงไปนิดเดียวอย่าไปใส่เยอะใส่เยอะมันจะกลายเป็นโกโก้ร้อนมันไม่ใช่กาแฟร้อนนะคะใส่แค่ปลายช้อนนิดเดียวเท่านั้นนะคะหรือกาแฟดำร้อนในสูตรไม่มีนะคะกาแฟดำร้อนเนี่ยจากการเก็บข้อมูลเนี่ยมีคนทานไม่มากก็วิธีง่ายๆก็คือกาแฟผสมน้ำร้อนอย่างที่เราทำกันนั่นแหละแต่ไม่ได้ใส่อะไรไม่ได้ใส่น้ำตาลไม่ได้ใส่อะไรแล้วก็เสิร์ฟให้ลูกค้าเลยนะคะใส่กาแฟในกาแฟดำร้อนอ่ะนะคะใส่3ช้อนแล้วก็น้ำร้อน100 cc ก็เสิร์ฟคู่กับน้ำตาลซองกับครีมซองเพราะบางท่านเขาไม่ทานคอฟฟีเนทก็คือกาแฟดำเหมือนที่เรากินเบรกเมื่อกี้ใช่ไหมคะกาแฟดำเขาก็ไม่ได้ปรุงอะไรให้นะคะเราใส่เองเหมือนกันอันนี้ไม่มีในสูตรนะคะก็เป็นง่ายๆให้ลูกค้าไปปรุงเองนะคะเมนูแรกเป็นเมนูกาแฟร้อนนะคะกาแฟพยอมร้อนของเราตวงน้ำร้อน100ซีซีนะคะใส่แก้วตวงแล้วก็ใส่สวีทไทม์กับคอฟฟี่ครีมเมอร์ถุงสีทองๆเมื่อกี้ที่ลูกค้าซื้อไปเห็นไหมคะคู่นั้นจะเป็นกาแฟร้อนนะคะจะเป็นสำหรับทำเครื่องดื่มเมนูร้อนเหมือนเดิมเลยก็คือฝากระปุกเราเขียนว่าร้อนเนาะป้องกันการหยิบผิดนะคะเราเขียนว่ากาแฟครีมเมอร์เราก็เขียนว่าร้อนนะคะติดไว้ที่ตัวกระปุกก็ได้เนาะเดี๋ยวสลับฝาอร่อยเลยแก้วนั้นนะโอเคใส่อย่างละ1ช้อนนะคะสูตรร้อนเราใส่อย่างละ1ช้อนสวิตไทม์1ช้อนครีมเมอร์1ช้อนกาแฟในสูตร2หรือ1คะ2โอเคทำถูกพอดีมันจะมีชุดหนึ่งที่มันเป็น1จะผิดเป็น2ก็ถูกแล้วคอฟฟี่ครีมเมอร์1ช้อนโต๊ะนะคะสวิตไทม์1ช้อนโต๊ะกาแฟ2ช้อนชาใส่ทุกอย่างรวมกันไปเลยผสมไปในน้ำร้อนนะคะอันนี้ใช้เครื่องตีฟองนมตีนะคะมันจะได้แถวบ้านเรียกนัวนัวแถวบ้านเรียกนัวนัวมันจะได้นัวนัวเนาะโอเคปั่นธรรมดาแบบนี้แหละค่ะนะคะไม่ต้องไปแกว่งเขามากพอแค่นี้เขาก็ละลายแล้วนะคะแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะคะแล้วก็เทใส่แก้วกระดาษเอียงๆหน่อยโฟมนมมันจะฟูขึ้นมานิดนึงนะคะเสิร์ฟพร้อมถ้าใครอยากซื้อฝา
อยากมีฝาให้ลูกค้าก็ติดได้ไม่ว่ากันนะคะเพิ่มไปอีกหน่อยนึงต้นทุนต่อแก้วเท่านั้นเองนะคะเมนูร้อนแค่นี้เลยง่ายเพราะไม่อยากให้พวกเราทำงานยากนะเอาง่ายๆแบบนี้แหละแล้วก็รสชาติอ่ะเดี๋ยวให้ชิมมีใครอ๋อเมื่อกี้กินเครื่องดื่มทานเครื่องดื่มร้อนกันไปแล้วเสียดายน่าจะทำเครื่องดื่มร้อนก่อนเนาะจะได้กินคู่เบรกอาสาสมัครชิมเลยค่ะอ่ะยกมือด้านนั้นปรุงไหมคะไม่ปรุงเอาชิมแบบว่าออริจินอลเลยแล้วบอกเพื่อนๆหน่อยนะคะว่ารสชาติเครื่องดื่มเป็นยังไงเป็นไงคะรสชาติหอมอร่อยครับแพ้สดครับน่าเลยค่ะอันนี้คิดมาให้แล้วไม่ต้องไปกลับบ้านไปตีลังกาคิดอีกแล้วว่าโอ้ฉันจะใส่อะไรเพิ่มอะไรลงไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะเอาแบบง่ายๆกันเลยอ่ะค่ะข้ามเลยนะคะมีใครอยากทานอีกไหมคะอ่ะโอเคครีมเมอร์1ช้อนนะคะสวีทไทม์1ช้อนนะคะกาแฟ2ช้อนเห็นไหมคะต่อให้ลูกค้า100คนมายืนรอเราก็ทำได้แป๊บเดียวเองนะคะอุ้ยพี่ทำมาเดี๋ยวเราเอาใบแก้วหนึ่งทีเดียวเลยกับข้าวด้านหลังเรียบร้อยค่ะด้านไหนเมื่อกี้ที่ต้องการค่ะโอเคเครื่องดื่มร้อนเนี่ยเมนูนี้เนี่ยแทบไม่ต้องปรุงเลยใช่ไหมคะแทบไม่ต้องปรุงเลยเพราะว่ามันกลมกล่อมในตัวมันอยู่แล้วนะคะมันกลมกล่อมด้วยตัวไหนนะคะคอฟฟี่ครีมเมอร์ถุงสีทองๆเนี่ยมันมีส่วนผสมของนมผงอยู่ในนั้นนะคะมันมีส่วนผสมของนมผงแล้วก็สวีทไทม์เนี่ยมันก็มีรสชาติหวานนิดๆนะคะเพราะฉะนั้นมันจึงพอดีนอกจากใครที่ต้องการลูกค้าท่านไหนที่เขาต้องการทานหวานเนี่ยก็เพิ่มน้ำตาลซองไปให้ลูกค้านะคะขอข้ามเมนูที่2นะเพราะเมนูที่2เป็นโกโก้เดี๋ยวขอทำนมสดก่อนนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องล้างแก้วนะคะนมสดร้อนเนี่ย เป็นอีกเมนูนึงที่ลูกค้าที่มาสั่งมักจะเข้าใจว่าเป็นนมสดพาสเจอร์ไรซ์แล้วเอามาทำให้ร้อนนะคะร้านชาพยอมเราไม่ได้มีเครื่องชงกาแฟสดที่สามารถทำนมพาสเจอร์ไรซ์ให้มันร้อนได้นะคะเราจึงคิดเมนูนี้ขึ้นมาให้พร้อมทั้งวัตถุดิบตัวนี้ก็คือครีมเมอร์ที่บอกว่ามีส่วนผสมของนมผงเนี่ยนะคะบริษัทเนสเล่เนี่ยคิดเมนูนี้มาให้เรานะคะหนูไม่ได้คิดเองนะคิดว่าเอ้ยหนูเก่งอยากคิดเองนะคะแต่บางเมนูเนี่ยเขาคิดมาให้แต่เราก็เอามาปรับให้มันเข้ากับร้านชาพยอมเรานะคะเมนูนมสดร้อนเนี่ยอย่าไปชงโชว์ลูกค้านะคะเพราะอย่างที่บอกว่าความเข้าใจเขาคือเป็นนมสดพาสเจอร์ไรซ์นะคะเราใช้ครีมเมอร์2ช้อนโต๊ะนะคะกับสวีทไทม์1ช้อนโต๊ะผสมแล้วก็ปั่นรวมกันนะคะเสร็จแล้วเครื่องตีฟองนมเรานี่แหละนะคะปั่นลงไปมันก็จะฟูฟูขึ้นมานะคะมีโฟมนมข้างบนด้วยนะคะThank you.
เทแก้วเอียงๆนะมันจะได้โฟมนมให้ดมก่อนว่ากลิ่นมันเป็นยังไงใครอยากดมอยากดมพี่เขาชอบดมอ่ะดมก่อนนะแล้วก็ชิมยกคุณไม่นั่นไงไม่เป็นไรแบ่งๆกันชิมนะคะแบ่งกันชิมแต่ดมคนชิมคนก็ได้นะพี่เสื้อพี่ที่ชงยกมือค่ะเดี๋ยวชงให้อีกแก้วค่ะพี่มีไมค์เอาส่งไมค์ให้พี่เขาหน่อยพี่ที่ชิมอ่ะค่ะส่งแล้วก็อดมดมก่อนดมเมื่อกี้ลืมไปว่าดมเป็นไงบ้างคะหลังจากที่ดมแล้วหอมดีหอมเหมือนนมสดเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมนูนี้เป็นเมนูที่ง่ายและอย่าไปโชว์สวัสดีค่ะรับเครื่องดื่มอะไรดีคะอันนี้เป็นการต้อนรับนะที่สุขที่ควรจะทำชาพยอมเคยเวลาเข้าไปเซเว่นไงมีเซเว่นสาขาไหนเนี่ยที่แบบไม่พูดกับไม่ทักทายลูกค้าไม่มีนะเราก็เอามั่งชาพยอมสวัสดีค่ะรับเครื่องดื่มอะไรดีคะนมสดร้อนสักครู่นะคะกดน้ำร้อนโชว์ปั่นสักครู่นะคะพี่ก็ปั่นลูกค้าบอกว่าโอ้โหแล้วมันเป็นนมสดยังไงอะเสร็จแล้วเรื่องใหญ่แต่ทีเนี้ยต้องมานั่งอธิบายความกันนะเอาเป็นว่าอย่าให้เขารู้อะไรบ้างก็ดีนะไม่ต้องให้เขารู้อะไรบ้างนะด้านไหนคะด้านไหนด้านหน้าต้องการนมสดค่ะอันนี้นมสีขาวนะพี่ไม่ใช่นมสีชมพูพี่ผู้ชายด้านนี้นะคะถ้านมชมพูไม่มีแล้วพี่รุ่นนี้ไม่มีละมีอีกไหมคะต้องการนมสดด้านหลังเลยนะคะด้านหลังน้องเอ๋อย่าเพิ่งไปดิพี่เอ๋ด้านหลังเลยค่ะหลังสุดยกมือเลยค่ะพี่เอ๋ด้านนั้นเลยค่ะอ่ะค่ะมีอีกท่านหนึ่งสาวๆ สุภาพสตรีด้านหลังขอแก้วนี้เป็นแก้วสุดท้ายนะเดี๋ยวไม่จบวันนี้นะคะเดี๋ยวขอลงข้างล่างหน่อยขอทราบความรู้สึกที่ทานคือเราจะกลัวว่าลูกค้าจะแบบไม่ปลื้มกับเมนูนี้นะคะแต่พอทำออกมาแล้วเนี่ยความรู้สึกเนี่ยมันจะต้องเป็นนมสดชิมยังคะพี่ชิมแล้วรู้สึกยังไงคะมันหวา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 นนิดนิดมันมันเหมาะกับคนไทยคนบ้านเราชอบกินแบบอะไรที่มันหวานหวานมันเนาะแต่ถามว่าเพิ่มได้ไหมก็เพิ่มได้นะถ้าใครลูกค้าเขาจะสั่งแบบเพิ่มหวานเพิ่มมันก็เพิ่มลงไปแต่ว่าเครื่องดื่มแก้วนี้มันจะไม่ร้อนมันจะแค่อุ่นๆถ้าเพิ่มอะไรไปเยอะมันก็จะยิ่งลดความร้อนมันก็จะถูกลดลงไปมันก็จะไม่อร่อยนะคะมันก็จะเหม็นคาวเพราะฉะนั้นให้เขาไปเพิ่มเองนะคะอย่าไปเพิ่มให้โอเคขอเป็นเมนูจบแล้วนะคะเมนูนมสดร้อนแค่นี้เลยนะคะต่อไปเป็นเมนูชาเขียวนมสดร้อนและชานมร้อนซึ่ง2เมนูนี้ชงเหมือนกันนะคะใช้น้ำชาที่เราชักกันไว้เมื่อตอนตีสี่นะคะน้ำชาในหม้อเรานี่แหละนะคะเรากดออกมา40 cc นะคะหรือ40 ml นะคะใช้แก้วตวงเรานี่แหละแก้วตัวนี้แหละนะคะตวงน้ำชาแดงกับชาเขียวออกมาก่อนนะคะต
วงใส่แก้วเล็กๆอย่างนี้นะคะใช้นิดเดียวเองใช้ไม่เยอะนะคะใช้นิดเดียวเสร็จแล้วใส่แก้วกระดาษรอไว้ก่อนตวงมาแล้วก็ใส่แก้วกระดาษนะคะเสร็จแล้วก็มาชงในส่วนของ Coffee Creamer กับ Sweet Time นะคะกับน้ำร้อน100 ml นะคะอย่างละ1ช้อนโต๊ะนะคะสังเกตนะคะทุกเมนูจะใส่ส่วนผสมที่มันเหมือนกันเลยยกเว้นเมนูนมสดร้อนนะคะเสร็จแล้วก็ปั่นเจ้าตัวนี้นะคะทำไมเราถึงไม่ใส่น้ำชาลงไปเลยทีเดียวนะคะเราเพื่อความสวยงามมันไม่สวยนะคะพอเราปั่นเสร็จนะคะก็เทลงไปอันนี้เราใส่ชาแดงไว้แล้วเนาะค่ะมันก็จะได้กล้องเห็นไหมคะมันจะได้กล้องนี้เนาะเห็นไหมเอ่ยเป็นโฟมนมข้างบนขึ้นมาแบบนี้นะคะเหมือนกาแฟสดเลยนี่5บาทเองไม่มีรสชาติใดๆนอกจากมีกลิ่นชาแดงแล้วก็รสชาติของชาแดงไม่มีความหวานนะคะสวีทไทม์ใส่ลงไปถามว่ามันจะหวานขึ้นมาไหมมันก็ไม่หวานมากไม่หวานแบบหวานแหลมนะคะมีใครอยากชิมไหมเอ่ยแก้วนี้ที่พี่อุ้ยด้านนี้เลยค่ะที่พี่พี่เสื้อเทาชิมแบบที่ไม่ใส่นะคะแล้วก็เอาแบบใส่ด้วยพี่ทานหวานไหมคะไม่ค่ะเอาแบบออริจินอลเนาะชาเขียวก็เช่นเดียวกันนะคะชาเขียวนมสดร้อนเราก็ตวงน้ำชาเขียวขึ้นมาแล้วก็ใส่แก้วนะคะใส่แก้วรอไว้ก่อนเลยนะแล้วก็เหมือนเดิมสวีททามกับคอฟฟี่ครีมเมอร์นะคะอย่างละ1ช้อนนะคะหน้าตาก็จะเป็นสีเขียวเป็นโฟมนมข้างบนแบบนี้นะคะถามว่าหนูใส่ดวงกันลงไปเลยได้ไหมแล้วปั่นได้แต่มันก็จะไม่แยกเป็นโฟมตัวน้ำข้างล่างเท่านั้นเองนะคะแล้วก็สำหรับลูกค้าที่เข้ามาสั่งแล้วบอกว่าไม่เอาโฟมนมเนี่ยทำยังไงคะถ้าเขาบอกไม่เอาโฟมนมก็ไม่ต้องปั่นพวกเราทำเครื่องดื่มกันอยู่หน้าร้านอยู่แล้วอะเรื่องง่ายๆอย่างเงี้ยแต่บางท่านเนี่ยเขาไม่เป็นเราก็ต้องเลยต้องมาบอกกันวันนี้นะคะก็คือถ้าลูกค้าท่านไหนที่เขาไม่เอาโฟมเราก็ใช้ช้อนคนให้ละลายเพราะว่าเราชงกับน้ำร้อนอยู่แล้วเนาะชาเขียวนมสดร้อนค่ะขอพี่ผู้หญิงด้านหน้าด้านนู้นกินนมกันไปแล้วพี่สนามพี่ผู้หญิงมีใครจะทานอีกไหมขอให้เดี๋ยวให้อย่างแก้วนะคะอย่างแก้วด้านซ้ายชู2มือด้วยแล้วเดี๋ยวด้านขวาเดี๋ยวสักครู่นะคะหน้าเปิดลูกขาเลยนะวันนี้ชาแดงเดี๋ยวจัดให้พี่
น้องอ้อมด้านหลังเลยน้องอ้อมด้านหลังด้านขวาด้านหลังแก้วนะคะสุดท้ายแล้วนะแก้วหมดพอดีพี่ผู้ชายด้านหน้าเลยค่ะที่สุดหล่อนี่เลยนะคะจบแล้วนะคะเมนูที่เหมือนกับว่าใส่ตัวที่เป็นครีมเมอร์กับสวีทาตัวร้อนนะคะโกโก้กับโอวัลตินนะคะใส่ทุกอย่างลงไปในน้ำร้อนแล้วปั่นเสิร์ฟเลยนะคะอ่ะเริ่มกันที่โกโก้นะคะโกโก้ร้อนนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือใส่คอฟฟี่เมดขอโทษค่ะใส่ครีมเมอร์กับสวิทานะคะอย่างละ1ช้อนโต๊ะนะคะเสร็จแล้วตัวโกโก้นะคะโกโก้เราใช้1ช้อนชาโกโก้เราใช้1ช้อนชานะคะเวลาตักโกโก้ตักขึ้นมาเนี่ยมันจะคูนๆนะคะใช้ด้ามช้อนหรืออะไรก็ได้นะคะปาดออกให้มันแค่พอดีเท่านี้เลยนะคะแล้วก็ใส่ไปเมนูโกโก้เป็นเมนูเดียวที่ใส่นมข้นหวานเพราะว่าโกโก้ของเรามันขมนะคะตัดนมข้นหวานลงไปนิดเดียวนะคะประมาณ10 ml นิดเดียวเองนะคะเราต้องชิมนะคะถ้าดื่มเราต้องชิมเราต้องบอกลูกค้าให้ได้ว่ามันมีรสชาติเป็นอย่างไรนะคะโอวัลตินก็ชงเหมือนกันเลยนะคะทุกเมนูมันมีขั้นตอนสเต็ปที่มันเหมือนกันนะคะน้ำร้อน100ครีมเมอร์1ช้อนโต๊ะนะคะสวิทา1ช้อนโต๊ะแล้วก็โอวัลตินหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะชอตอคือช้อนโต๊ะในสูตรชอคือช้อนชานะคะมีโอวัลตินที่เราใส่ในช้อนโต๊ะนะคะมันเดิมเลยตักขึ้นมาน้ำพูนแล้วปาดออกนะคะเอาแค่พอดีไม่ต้องใส่จนพูนล้นนะคะเพราะโอวัลตินในตัวเนี่ยมันหวานอยู่แล้วถ้าไปใส่เยอะมันก็จะหวานมากนะคะเปลือกด้วยตามสูตรเลยนะคะจบเมนูร้อนโอวัลตินร้อนง่ายไหมง่ายเที่ยวหน้าไม่มาสอนแล้วนะโอเคนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดในการคงไว้ซึ่งยอดขายของเราคือสามารถดึงลูกค้าได้ก็คือรสชาติของเครื่องดื่มที่เป็นมาตรฐานนะคะแล้วก็การต้อนรับลูกค้าหน้าร้านความสะอาดหลายๆปัจจัยรวมๆกัน
นะคะบางร้านเนี่ยไปตรวจเจอขวดนมไม่เคยล้างเลยนะคะเจอนะคะคือเติมของใหม่ใส่เติมใส่เติมใส่ของเก่าที่อยู่ก้นขวดเนี่ยไม่เคยได้ใช้แล้วมันก็บุนะคะลูกค้าเอาก็ถือทิ้งร้านเราก็แปลกใจเราก็ถามว่าทำไมถึงทิ้งแบบทิ้งต่อหน้าเลยตกใจมากลูกค้าบอกกินไม่ได้เลยอ่ะมันเปรี้ยวร้านไหนเราก็ถามว่าร้านไหนนะคะก็บอกร้านหน่อยเข้าไปดูคือไม่เคยล้างเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องความสะอาดเนี่ยต้องใส่ใจนะคะเวลาเทใส่ขวดเนี่ยก็เทแค่พอดีไม่หมดไม่เติมไม่พอก็เติมนะคะนมจืดที่เป็นกระป๋องก็เช่นเดียวกันตัวนั้นเนี่ยจะเสียง่ายมากนะคะบางร้านเนี่ยเรียงกระป๋องลงหน้าร้านเรียงจนสีซีดเลยยังไม่เก็บไม่หยิบมาใช้เลยนะมันโดนแดดอ่ะมันก็เสียนะคะแล้วเวลาเทให้ลูกค้าก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้ชิมก็เทเลยนะคะเพราะนั้นหมุนเวียนเอามาใช้อันไหนเก่า first in first out นะคะของเก่าใช้ก่อนของใหม่ก็เวียนหมุนเวียนไปแบบนี้นะคะตัวผงชานะคะผงชาเนี่ยก่อนจะใช้ให้เขย่าถุงให้เข้ากันก่อนเพราะในถุงเนี่ยมันมีหยาบมีละเอียดปนกันอยู่นะคะหรือเทใส่ถังแล้วก็ใช้กระบวยของเราเนี่ยคนให้มันเข้ากันนะคะเวลาตักชามามันก็จะได้ส่วนผสมทุกอย่างที่มันเข้ากันหมดเลยนะคะวันนี้เราจบเรื่องเมนูร้อนและเมนูเย็นนะคะวันนี้ไปโชว์ขายได้เลยนะคะเรื่องไฟล์ป้ายอะไรต่างๆเนี่ยก็เดี๋ยวจะส่งให้เลยนะคะภายในวันนี้นะคะถ้าเกิดว่ามันไม่มีปัญหาเรื่องระบบอะไรนะคะมีใครมีคำถามไหมคะเกี่ยวกับเครื่องดื่มถามค่ะครับผมตัวชาเขียวเนี่ยพอดีพอดื่มเข้าไปแล้วมันมีกลิ่นชามันแทบจะไม่มีกลิ่นชาเขียวเลยก็เลยอยากรู้ว่าถ้าจะเพิ่มปริมาณของชาเขียวไปอีกสักหน่อยมันจะได้ไหมเพิ่มได้ค่ะแต่ถ้าเพิ่มเยอะมันจะไม่ร้อนไงท่านดื่มนะคะทีนี้ชาเขียวเซนซิทีฟเรื่องกลิ่นมากอันเนี้ยชากล้วยตั้งแต่เช้าแล้วอย่างที่บอกลูกน้องอันนี้ลูกน้องชากล้วยกลิ่นแต่น้อยถูกค่ะถ้าเป็นชาที่ชาออกมาเลยใหม่กลิ่นมันจะหอมนะคะแล้วเมื่อกี้เทออกจากถุงเนี่ยเปิดไว้ตั้งแต่ประมาณ11โมงเปิดไว้อย่างเงี้ยกลิ่นมันก็หายนะคะเพราะนั้นสำคัญเรื่องชาเขียวและชาแดงปิดหาฝาปิดเขานะคะเปิดกลิ่นหายแล้วก็ควรจะเป็นชาที่มันสดใหม่ทั้งวันทำเติมไปเรื่อยๆนะคะมันจะได้ของก็จะได้ไม่เหลือนะคะมีใครมีคำถามอีกไหมคะไม่มีทุกคนเข้าใจหมดเลยวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลามานะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะนำเมนูใหม่เนี่ยกลับไปพัฒนานะคะแล้วก็เพิ่มยอดขายของเรานะคะก่อนกลับขอพอดีน้องพี่นาน้องแอดมินนะคะน้องมิกกี้ดูแลเรื่องแอดมินเพจชาพยอมอยู่นะคะต่อไปเราจะมีข่าวสารอะไรเราจะแจ้งทางเพจต้นตำรับชาพยอมนะคะเพจนี้นะคะใครเห็นกล้องก็หมายเอ่ยอันนี้คือหน้าเพจต้นตำรับชาพยอมนะคะใครเข้าไปกดไลค์กันได้ที่หน้าเพจนะคะหน้าตาเพจเป็นอย่างนี้ข่าวสารความเคลื่อนไหวนะคะใครมีรูปร้านสวยๆหรือไม่สวยก็ไม่เป็นไรอยากโปรโมทร้านถ่ายรูปส่งมาให้เราจะโปรโมทให้ท่านฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะก็ฝากกันไว้สำหรับใครที่มีเพื่อนสาขาอื่นๆที่ไม่ได้มาก็ฝากประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ด้วยช่วยเขาหน่อยเนาะช่วยบอกช่วยสอนเขาหน่อยนะคะเพราะว่าเราใหม่มากสำหรับการขยายสาขานะคะขอบคุณแจ้งเรื่องราคาแก้วนะคะแก้วกระดาษนะคะ1แถวมี50ใบราคา80บาทนะคะเพราะคาดว่าคงไม่มีผู้ประกอบการท่านไหนซื้อยกลังเพราะหนึ่งลังมันมีการทำใบนะเราก็เลยแบ่งขายให้นะคะไม่จำเป็นต้องซื้อยกลังนะคะคาดว่า
สัปดาห์หน้าเราจะเริ่มวางจำหน่ายกันแล้วสำหรับแก้วกระดาษแก้วร้อนนะคะโอเควันนี้ก็จบเรื่องของเมนูเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนค่ะ